คะลูกรีเทิร์นไม่มีแน่นอนค่ะเห็นเอาฝั่งลูกก็เลิกแล้วกลับไปดูแลลูกกลับมาเอาไปภาพคุณเอาจริงๆหนูยังงงอยู่เลยเพราะว่าตื่นเช้ามาเหมือนอยู่ดีๆแบบไลน์เต็มไปหมดแล้วเพื่อนก็ส่งมาว่าแบบอยู่ๆมันเป็นข่าวแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าพูดจริงๆแบบ 100% ไม่มีล้านเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ไม่มีแน่นอนค่ะจริงๆก็ความสัมพันธ์คือเหมือนเป็นเพื่อนกันเหมือนเราช่วยกันเลี้ยงลูกแล้วก็เอาจริงๆเราไม่ได้ติดต่อกันเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะคุยแค่เรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนเห็นว่าใส่ชุดเหมือนกันไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวใส่ชุดเหมือนกันไปถึงใครคะหมายถึงว่าแบบตอนไปไหนกับลูกก็เหมือนเป็นครอบครัวอะไรนะไม่น่าจะมีนะเหมือนไม่ได้ไปไหนมาไหนกันนานมากๆหลายปีแล้วค่ะจริงพอมีข่าวได้คุยกันมั้ยคะไม่ได้คุยเลยค่ะคือจริงๆหนูเกรงใจทางเขามากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนเขาก็จะมีใช่คนของเขาอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะแบบเหมือนไม่อยากจะมีปัญหากับใครอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเขาก็เพิ่งโสดมาหมาดๆแล้วเราก็เพิ่งโสดล่าสุดด้วยเขาโสดสนิทหรือเปล่าไม่เรามีเช็คเหรอคะแล้วไงเราไม่ได้เช็คแต่ว่าอย่างที่บอกเรากลัวเราไม่อยากมีปัญหากับใครแล้วอะค่ะจริงๆชีวิตแบบยุ่งเหยิงแล้วพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นข่าวว่ารีเดินกันแล้วคนเขาไม่มารีเช็คบ้างหรือหนูว่าเขาน่าจะมีการเคลียร์กันเข้าใจนะคะแต่ว่าหนูอย่างตัวน้องหนูว่าจะเข้าใจผิดน่าจะเข้าใจผิดแต่ไม่ทราบจริงๆว่าเข้าใจผิดจากสาเหตุอะไรเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เจอมินานมากแต่อย่างวันที่เขาลงรูปคือเขามาบ้านเราเนี่ยนานมากๆแล้วค่ะเนี่ยนั่นน่ะเขามาคือเอาของมาให้แล้วเพื่อนเรามาด้วยไม่ได้มาคนเดียวค่ะโอกาสเป็นศูนย์เลยศูนย์เลยค่ะติดลบด้วยเลยอะอย่างพอมีข่าวเขาก็ลุ้นกันเยอะเหมือนกันคือหนูไม่แน่ใจว่าคนอื่นลุ้นไหมแต่ตัวหนูไม่ลุ้นอะไรทั้งนั้นคนดูคือคนนั้นลุ้นจากรูปที่เขาลงรูปที่เขาครอบครัวเลยครับจนกระทั่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนางก็เป็นคนชอบทำอะไรให้แบบอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มีติดติงนิดหน่อยแล้วติงยังไงบ้างเราแค่บอกว่าอย่าเยอะอย่างงานเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวงานเข้าแล้วปิดตายเลยอย่างนี้หนูปิดตายนะสำหรับหนูถ้าถามว่าคนถามเยอะไหมเอาจริงเพื่อนสนิทรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางเลยนะคะแต่ว่าคนที่ไม่รู้มากกว่าไม่ได้สนิทกับเราอาจจะเข้าใจว่าแบบรีเทิร์นอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่แซมว่าเอมมี่ก็เป็นได้แค่พ่อกับเพื่อนใช่ค่ะอย่างที่หนูบอกหนูเหยียบมิดไม้ค่ะพุ่งมาไกลแล้วคือเขาไม่ได้มาขอโอกาสไม่มีตัวนางก็ไม่ได้ว่าพิศวาสอะไรหนูมากมายค่ะไม่ต้องห่วงแล้วอย่างเราล่ะตอนนี้เราสถานะอยู่ดีก็โสดสบายใจดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนเราโฟกัสเรื่องงานกับเรียนเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้เหมือนเรียนเหลืออีกปีนึงเนี่ยค่ะก็พยายามจะแบบอยากให้มันจบได้ดีได้เกรดดีด้วยเผื่อเราอยากจะไปเรียนต่อโทหรืออะไรมันก็จะได้เพอร์เฟกต์เนาะจริงๆเหงาไหมคะกลับมาโสดไม่เหงานะหนูว่าหนูดวงเพื่อนอุปถัมภ์จริงๆค่ะคือเหมือนอย่างมีค่ะก็เพิ่งรู้ตัวเองเนาะเหมือนแบบล่าสุดแบบนัดเพื่อนคนนึงกินข้าวเสร็จคนนี้ต้องกลับแล้วอยู่ดีๆอีกคนโทรมาเอ้ยอยู่นี่ว่ะเอ้ยเราก็เหมือนมีไม้ต่อมีรับช่วงต่อเราไปเรื่อยๆเรียกว่ามีแฟนก็อยู่ได้แล้วอยู่ได้สบายใจค่ะทีนี้เราต้องปิดแล้วไหมหรือว่าเราพักไว้เลยจริงๆหนูไม่ได้ตั้งไว้เลยว่าจะต้องยังไงเหมือนก็แล้วแต่ชีวิตจะพาไปแล้วกันถ้าดวงเรามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละมันแฮปปี้กว่าแม่โสดแล้วแฮปปี้แฮปปี้นะคะหนูรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็เหมือนมีเวลาโฟกัสกับหลายๆอย่างมากขึ้นลูกด้วยงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างเวลาตอนนี้ถ้ามีความรักใหม่เราต้องบอกลูกไหมเพราะว่าด้วยความที่เขาเริ่มรู้มากขึ้นเริ่มโอ้ยต้องบอกนางไม่ได้เลยคนนี้เขาก็จะพูดว่าแต่ขำมากเขาบอกว่าหม่ำม้าต้องมีแฟน แต่ว่าเขาจะเป็นคนช่วยเลือกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกคือให้ลูกช่วยสแกนใช่ค่ะเหมือนเขาก็อยากให้เรามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาบอกตัวเขายังมีแฟนเลยแล้วตัวกับม้าเมื่อไหร่ก็ถ้าเจอคืออย่างที่บอกเหมือนแล้วแต่โชคชะตาละกันชะตากรรมเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันคงรู้เองค่ะถ้าเกิดมันจะมีใครเข้ามาแบบก็ยินดีแต่ถ้าไม่มีก็ถามว่าอยู่ได้ไหมหนูว่าสบายมากไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้เอมมี่เขาทำหน้าที่พ่อดีแค่ไหนโอ้ก็ตามยถากรรมของเขาเหมือนกันค่ะไม่หรอกคือนางก็เป็นพ่อที่น่ารักจริงๆนางก็รักลูกมากเราก็สัมผัสได้ว่าเขารักลูกแล้วก็หลายๆอย่างที่เป็นส่วนของเขาเขาก็ไม่ได้ตกบกพร่องอะไรค่ะเราก็ไม่มีการวินเวียงกันเขามีโอกาสเจอลูกบ่อยไหมเจอค่ะก็คือจริงๆอย่างที่บอกคือแล้วแต่เขาว่างจะเอาเขาไปหลักเพราะเขาต้องทัวร์ต้องไปต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ว่างอนาคตลูกเรื่องกันไหมครับว่าอยากให้ลูกไปที่ทางไหนเรียนยังไงจริงๆก็มีคุยกันบ้างแต่หลักๆอ่ะลาลาเบลยังเหมือนลาลาเบลเป็นคนที่ค่อนข้างเดายากค่ะอยู่วันดีวันคืนดีก็อยากจะไปเรียนรำเนี่ยก็บอกอินเนอร์เธอไม่ใช่รำไทย เรียนเต้นไหมหรือเรียนตีกลองอะไรอย่างเงี้ยดูฮาร์ดคอร์มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะว่าน้องมีความอินดี้เหมือนพ่อเหมือนแม่ตอนนี้ดูมาสเตอร์เชฟก็อยากทำอาหารแหละ ก็ให้เขาค้นหาตัวเองก่อน
อย่างนี้เราคุยกัน